ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะกุ้งจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการทำวีซ่านะคะทุกคนวีซ่าที่กุ้งมาอยู่ที่สกอตแลนด์เนี่ยค่ะหรือว่าวีซ่าที่มาเข้ามาใน UK เนี่ยค่ะกุ้งเป็นวีซ่าของคู่หมั้นมานะคะไม่ได้เป็นวีซ่าติดตามหรือวีซ่าแต่งงานมานะคะกุ้งเป็นวีซ่าคู่หมั้นมาค่ะทุกคนวีซ่าคู่หมั้นนั้นนะคะก็คือหลังจาก6เดือนนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องแต่งงานภายใน6เดือนนั่นนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานนะคะเป็นวีซ่าแต่งงานภายใน6เดือนนะคะในวีซ่าคู่หมั้นของกุ้งเนี่ยค่ะในการเตรียมเอกสารของกุ้งอะค่ะทุกคนก็กุ้งเตรียมเอกสารอยู่ประมาณถ้าจะพูดไปก็ใช้เวลาการเตรียมเอกสารของกุ้งเนี่ยประมาณปีหนึ่งเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้โดนปฏิเสธค่ะทุกคนเพราะว่าค่าวีซ่าคู่มั่นเนี่ยพอๆกับค่าวีซ่าแต่งงานเลยนะคะทุกคนพอๆกันเลยทีนี้เอกสารในการเตรียมการนะคะก็คือเคนนี่อ่ะกับกุ้งเนี่ยคบกันเกินระยะเวลา2ปีแล้วเราก็เลยตัดสินใจในการทำวีซ่าคู่มั่นนะคะเอกสารต่างๆไม่ว่าเป็นตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมหรือบุ๊กโรงแรมต่างๆเนี่ยเคนนี่เขาจะเก็บให้กุ้งหมดทุกอย่างเลยค่ะเก็บให้หมดทุกอย่างตั้งแต่ปีแรกที่เราคุยกันแม้กระทั่งแชทต่างๆเนี่ยค่ะที่เราคุยกันตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกันเนี่ยกุ้งจะเก็บตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะนั่นนะคะกุ้งจะเก็บตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็มารวบรวมเอกสารไว้ด้วยกันและสิ่งสำคัญเลยค่ะเอกสารของสปอนเซอร์หรือว่าคู่หมั้นของเราอะค่ะจะต้องเสียงแมวทุกคนเอกสารคู่หมั้นหรือสปอนเซอร์ของเราค่ะสำคัญที่สุดค่ะทุกคนเงินจะต้องถึงค่ะเงินก็คือเงินต่อปีของเขาจะต้องอยู่ที่ 18,600 ปอนด์นะคะตรงนั้นจะต้องถึงด้วยค่ะเพื่อที่จะนำเรามา มาที่นี่ได้หรือเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้และส่วนเอกสารส่วนตัวของเราอะค่ะทุกอย่างค่ะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเอกสารตอนนี้ค่ะสามารถไปตอนที่กุ้งทำนะคะเอกสารที่กุ้งเป็นส่วนตัวของกุ้งไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อต่างๆทุกอย่างอะค่ะใบเกิดทุกอย่างจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษกุ้งอะไปขอที่อำเภอค่ะแล้วเขาก็เลยบอกเขานะคะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะพิมพ์ออกมาให้เราได้นะคะตรงนั้นกุ้งเสียค่าใช้จ่ายไปอยู่ประมาณ100 กว่าบาทค่ะ100 กว่าบาทแต่ส่วนใบเกิดนะคะของกุ้งมันเก่าแล้วเนาะของกุ้งมันไม่ได้เข้าระบบเหมือนสมัยนี้แล้วเนาะที่จะต้องปริ้นออกมาได้คือเราแก่แล้วว่าง่ายค่ะทุกคนเกิน30ขึ้นไปแล้วเราจะต้องนำเอกสารใบเกิดนะคะเอกสารใบเกิดแล้วก็เอกสารรับรองโสดนะคะต้องมีด้วยนะคะเอกสารรับรองโสดก็เอาไปให้ที่แจ้งวัฒนะค่ะที่แจ้งวัฒนะเขาแปลเอกสารให้เราค่ะแล้วก็แตมป์ตาให้เราด้วยค่ะไม่งั้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ผ่านแล้วก็ชื่อนามสกุลต่างๆจะต้องสะกดให้ถูกต้องอะไรเงี้ยอะไรในเอกสารค่ะนอกจากมีเอกสารทางสปอนเซอร์มีเอกสารส่วนตัวของเราค่ะนอกจากนั้นจะต้องมีสเตทเมนต์ของเราด้วยนะคะทุกคนสเตทเมนต์ของเราอะค่ะของกุ้งเองอะตัวของกุ้งเองอะกุ้งไม่มีเงินเก็บนะกุ้งไม่มีเงินเก็บในธนาคารนะคะทุกคนมีแต่ว่าเคนนี่โอนให้กุ้งเท่านั้นเองเพราะนั้นกุ้งไม่มีเงินเก็บที่กุ้งมาที่นี่กุ้งไม่มีเงินเก็บค่ะก็คือได้จากสปอนเซอร์เท่านั้นเองแต่ก็ผ่านนะคะทุกคนแต่ก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็เงินที่คู่มั่นนะคะโอนให้เราค่ะโอนให้เรามีการเขาเรียกว่ามีโอนเงินให้การมีอะไรกันเนี่ยค่ะตัวนี้ก็สำคัญกันค่ะกุ้งเก็บทุกอย่างทุกเม็ดเลยค่ะทุกคนเก็บทุกอย่างเลยค่ะแล้วส่วนทางเคนนี่ค่ะเขาก็ต้องมีเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารเสียภาษีเอกสารทางด้านบริษัทอะค่ะว่าเขาทำงานจริงอะไรเงี้ยค่ะต่างๆพร้อมทั้งก็ต้องถ่ายรูปบ้านด้วยนะคะทุกคนต้องถ่ายรูปบ้านเอกสารรูปบ้านต่างๆบินต่างๆอะค่ะบินต่างๆค่าน้ำค่าไฟเกี่ยวกับบ้านนะคะที่มีชื่อของเขาถ้าของเคนนี่ค่ะเขาอาศัยกับพ่อกับแม่ใช่ไหมคะเขาไม่มีชื่อในบินนะคะเขามีแต่พ่อมีแต่ชื่อพ่อที่อยู่ในบินเขาก็ใช้ชื่อพ่อนั้นได้ค่ะทุกคนกุ้งใช้ชื่อของพ่อได้แล้วก็มีเอกสารแนะนำตัวเองมีเอกสารแนะนำตัวกุ้งแล้วก็เคนนี่ค่ะเข
ของกุ้งทําไงรู้ปะคะทุกคนของกุ้งมาดูตัวอย่างจากของคนอื่นแล้วก็มาใส่ของตัวเราเองนะคะก็เอามาเป็นตัวอย่างแล้วมาใส่ของตัวเราเองกุ้งก็ลองพิมพ์ดูค่ะพิมพ์แล้วก็ให้คือเราก็ไม่ถนัดเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เมื่อพิมพ์ไปแล้วค่ะกุ้งก็ให้เคนนี่เขาดูอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้แก้ไขคําให้มันถูกต้องค่ะก็คือเป็นเอกสารแนะนําตัวเราว่าเราชื่ออะไรยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คบกับคู่หมั้นของเราอ่ะได้อย่างไรรู้จักกันได้อย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เคนนี่ด้วยค่ะจะต้องมีเอกสารแนะนําตัวลักษณะเดียวกับทางกุ้งเหมือนกันค่ะพร้อมทั้งจะต้องมีเอกสารเชิญจากพ่อและแม่ของเคนนี่ด้วยเช่นกันค่ะจะต้องมีเอกสารเชิญจากพ่อและแม่ของเคนนี่ด้วยในการที่จะไปค่ะแล้วก็ต้องมีลายเซ็นของพ่อและแม่เคนนี่ด้วยถ้าถามว่าแล้วทางเคนนี่เขาเอกสารให้กุ้งยังไงใช่ไหมคะก็ก่อนที่จะไปยื่นนะคะทุกคนเมื่อรวบรวมเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่ไปยื่นนะคะเคนนี่ได้มาหากุ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปยื่นเอกสารด้วยกันแต่เผอิญว่าณวันนั้นนะคะก็ไม่ได้ไปยื่นแต่เคนนี่เขาจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะคีย์ข้อมูลลงในออนไลน์ให้กุ้งเพราะว่า1ข้อมูลคีย์เข้าในออนไลน์อ่ะจะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะทุกคนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วการกรอกข้อมูลออนไลน์ค่ะทุกคนเคนนี่จะเป็นคนกรอกข้อมูลออนไลน์ให้กุ้งอะค่ะเพราะว่ากุ้งอะจะไม่เก่งภาษาอังกฤษดังนั้นกลัวพลาดนะคะก็เลยต้องให้เคนนี่เป็นผู้กรอกให้พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าวีซ่าแล้วก็จองวันที่เราจะต้องเข้าไปยื่นเอกสารนะคะทำไปยื่นเอกสารต่างๆค่ะที่กุ้งไปยื่นเอกสารที่ตึกเทดดี้ค่ะทุกคนที่ตึกเทดดี้ที่ซอยนานา13ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าจำผิดยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าก็สองสามปีมาแล้วอะกุ้งลืมแล้วนะกุ้งก็มาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะทุกคนอ๋อและที่สำคัญนะคะทุกคนเราจะต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยนะคะของกุ้งอะเป็นสอบ A1 ค่ะทุกคนไปสอบ A1 แล้วก็ตรวจปอดด้วยค่ะการสอบภาษาอังกฤษนะคะทุกกุ้งจะมาเล่าใน EP ต่อไปนะคะทุกคนว่ายากง่ายยังไงเนี่ยค่ะแต่ในส่วน EP นี้กุ้งขอเล่าประสบการณ์ในการทำวีซ่าคู่มั่นก่อนแล้วกันเนาะก็หลังจากกรอกข้อมูลต่างๆแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะในออนไลน์แล้วเคนนี่ก็จ่ายเงินเรียบร้อยพร้อมทั้งบุ๊กวันให้เข้าไปยื่นเอกสารโดยวันที่กุ้งไปยื่นเอกสารนะคะทุกคนเอกสารกุ้งประมาณนี้เลยนี่เป็นปึ้งอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเป็นแฟ้มตาช้างขนาด3นิ้วอะเต็มๆอัดไปเลยค่ะทุกคนแน่นมากเอกสารกุ้งค่ะกลัวพลาดมากแล้วก็เราก็ต้องพิมพ์เอกสารเขาเรียกว่าอินเด็กซ์ของทาง VFS ค่ะเพื่อให้เราเรียงเอกสารแต่ถ้าเราเรียงไม่ถูกต้องหรือเรียงไม่ถูกต้องหรือเรียงผิดพลาดไงเดี๋ยวจะมีตรงหน้าเคาน์เตอร์ที่เราไปยื่นเอกสารนะคะเขาจะเรียงให้เราใหม่อีกรอบนึงนะคะทุกคนแล้วก็กุ้งอ่ะวันนั้นที่กุ้งไปกุ้งจะต้องเสียค่าสแกนเอกสารด้วยค่ะแต่ก่อนเขาไม่มีนะเสียค่าสแกนเอกสารนะคะทุกคนแต่ตอนรอบที่กุ้งไปยื่นอ่ะโอ้โหแจ็คพอตพอดีค่ะทุกคนเสียค่าสแกนเอกสารไปประมาณ อยู่ที่ 3,500 ค่ะทุกคนสแกนเอกสารอยู่ที่ 3,500 ประมาณนี้ถ่ายรูปเราต่างๆใช่ไหมคะสแกนนิ้วมือเราต่างๆเนี่ยค่ะในวันที่เราไปยื่นเอกสารมารับฟังด้วยทุกคนในวันที่เราไปยื่นเอกสารเนี่ยค่ะทุกคนและหลังจากนั้นนะคะทุกคนไม่นานนะคะในการไปยื่นเอกสาร you can meeting mommy ก็ไม่นานนะคะในการไปยื่นเอกสารนะคะทุกคนเมื่อเรายื่นเอกสารเสร็จจากวีเอสที่เราไปยื่นนะคะทุกคนที่ตึกเทดดี้แล้วเรียบร้อยเราก็ต้องรอค่ะทุกคนรอเอกสารวีซ่าของเราว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยค่ะทุกคนก็ต้องมานั่งรอลุ้นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเขาบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาการรอใช่ไหมคะ60วันทำการนะคะไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะทุกคน60วันทำการค่ะทุกคนกุ้งไปยื่นเอกสารในวันที่26ธันวาคมปีคศ2019ค่ะทุกคน2019แล้วก็ต้องรออีก60วันทำการนะคะทุกคนโดยกุ้งอ่ะรอไม่ถึง60วันทำการเลยค่ะทุกคนกุ้งรอได้หลังจากสิ้นเดือนมกราคมค่ะสิ้นเดือนมกราหลังสิ้นเดือนมกรากุมภากลางเดือนกุมภาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้กลางเดือนกุมภา
เกือบสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยค่ะก็ได้รับเมสเซจค่ะก็ได้รับเมสเซจจาก VFS ค่ะว่าเอกสารของเราอะค่ะให้ไปรับเอกสารของเราได้ค่ะซึ่งเขาไม่บอกนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านเราต้องไปที่ VFS ค่ะไปที่ตึกเคที่แล้วไปเปิดดูเองค่ะว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะซึ่งวันที่ไปรับเอกสารนะคะทุกคนวีซ่าค่ะเขาจะปิดผนึกใส่ซองเรียบร้อยใส่ซองแน่นหนานะคะทุกคนกุ้งนั่งแกะตรงนั้นเลยล่ะกุ้งพอกุ้งไปแล้วกุ้งนั่งแกะตรงที่ VFS ค่ะว่าผ่านหรือไม่ผ่านพอเปิดดูเข้ามาแล้วโอ้ผ่านทุกคนผ่านนะคะแล้วก็ซึ่งในระยะเวลาไม่ถึง60วันนะคะเขาไม่ได้เรียกกุ้งไปสัมภาษณ์เลยไม่เรียกกุ้งไปสัมภาษณ์ไม่ได้เรียกกุ้งไปไม่ได้เรียกเอกสารเพิ่มเติมใดๆเลยนะคะทุกคนผ่านค่ะทุกคนผ่านเลยอ่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็รีบโทรบอกเคนนี่เลยเคนนี่เอกสารได้วีซ่ามานะคะทุกคนวันแรกที่นั่งเครื่องบินมาถึงที่ลอนดอนที่สนามบินลอนดอนค่ะทุกคนวันแรกที่นั่งมาโลใจตุ้มตุ้มตุ้มต่ำมากเลยทุกคนเพราะว่าต้องผ่านตม.ใช่ไหมพอต้องผ่านตม.แล้วตม.ต้องถามเราใช่ไหมทุกคนซึ่งภาษาอังกฤษณตอนนั้นของกุ้งอ่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์เลยอะค่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์เลยคือเราก็ได้แต่ฟังสำเนียงของแต่เคนนี่ใช่ไหมคะฟังแต่กับเคนนี่คุยกับเคนนี่เท่านั้นเองซึ่งกับคนอื่นฝรั่งคนอื่นเราไม่เคยได้คุยอะไม่เคยได้คุยกับเขาอะซึ่งวันแรกที่ไปถึงทุกคนเดินผ่านตม.เราจะต้องยื่นเอกสารเคนนี่ก็ไปอีกอันนึงใช่ไหมคะแต่เคนนี่ก็ไปรอกุ้งข้างหน้าละเคนนี่ก็ผ่านไปแล้วไปรอกุ้งหน้าเขาก็บอกว่าให้ใจเย็นๆถ้าฟังเขาไม่เข้าใจให้ถามเขาเลยซึ่งตม.ค่ะเขาก็ถามเรานะคะว่าเราจะไปไหนมาด้วยวีซ่าอะไรมาอยู่กี่เดือนแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนอยู่เมืองอะไรมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยเขาถามเราประมาณนี้ค่ะจะค่อนข้างประมาณ5นาทีค่ะประมาณ5นาทีจะหลายคำถามนะคะทุกคนประมาณ5นาทีจะหลายคำถามถามว่ากุ้งตอบเขาได้หมดไหมก็ตอบเขาได้หมดค่ะทุกคนที่จากตม.ค่ะทุกคนเขาถามเราใช่ไหมคะอยู่ประมาณ5นาทีโอเคแล้วเขาสแตมป์ให้เราเลยค่ะทุกคนดีใจมากๆเลยว่าตอนนั้นที่ผ่านออกมาได้ดีใจมากเลยค่ะกลัวจะไม่ผ่านตม.ทุกคนกลัวจะไม่ผ่านแล้วเนาะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็กุ้งมาแชร์ประสบการณ์ในการทำวีซ่าให้รับฟังนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงดีเทลเอกสารในการทำวีซ่านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนะคะทุกคนค่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะมากจริงๆค่ะกุ้งมาบอกเล่าคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังนะคะอาจจะแบบวกไปวนมาบ้างไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเพราะว่านานๆทีกุ้งจะออกมานั่งพูดนั่งคุยแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ไม่ปฏิบัติต่อหรือวกไปก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นการทำวีซ่าคู่มั่นประสบการณ์เล็กๆน้อยจากกุ้งนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังคิดจะทำวีซ่าคู่มั่นนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ